นิทานอีศบเรื่องงูกบและเหยี่ยวกบจำนวนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำเพื่อกระโดดโลดเต้นกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายมีกบจำนวนหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในรังของงูพิษพวกมันทั้งหมดจึงถูกจับกินขณะนั้นแม่กบมาทันเห็นงูพิษกินลูกกบตัวสุดท้ายพอดี แม่กบร่ำไห้เสียใจต่อว่างูพิษต่างๆนานาว่าทำไมถึงใจร้ายกับลูกกบนักเจ้างูได้ตอบกับแม่กบว่าพวกมันเข้ามาถึงรังที่อยู่ของข้าก็สมควรเป็นอาหารของข้าหลังจากนั้นไม่นานเหยี่ยวตัวหนึ่งทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้ที่อยู่ของงูพวกลูกงูจึงพากันเที่ยวปีนต้นไม้เล่นและพลัดหลงเข้าไปในที่อยู่ของเหยี่ยว เหี้ยวจึงจัดการกินงูพิษกินเป็นอาหารขณะที่กำลังกินงูตัวสุดท้ายนั้นแม่งูก็เลื้อยเข้ามาเห็นพอดีจึงทำการต่อว่าแม่เหี่ยวทำไมเจ้าไม่ปล่อยลูกข้ากลับไปมันพลัดหลงเข้ามาเจ้าไล่มันไปก็ได้ทำไมเจ้าต้องจับมันกินเป็นอาหารด้วยไม่ใช่แค่ลูกของเจ้าแต่รวมถึงตัวเจ้าด้วยที่ข้าจะจับกินเพื่อเป็นอาหาร ผู้จบนกเหยี่ยวก็จับแม่งงูกินในทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคิดทำร้ายผู้อื่นผู้อื่นก็อาจคิดกลับมาทำร้ายเราได้เช่นกันพุทธภาษิตความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง